มากน้อยอาจจะไม่ต้องถึงกองนะคะมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นข้อถึงที่โต๊ะกลางเลยนะคะจะมีข้อสังเกตก็จะมีเขตสามัคคีครับวัดป่าสูงมากครับการมีประจักษ์สวยมากวัดนะคะเสื้อสีบานเย็นนั่งอยู่นะคะกับทีมงานการเดินวัดอย่างสูงพิพิธนาดาท่านก็ไปร่วมทำบุญอธิษฐานบุญเอานะคะท่านอยากได้อะไรที่เป็นมงคลกับตัวท่านเองและครอบครัวแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้เพียรหมั่นทำบุญเรื่อยๆใครจะไปก็เจริญพรจะเริ่มแห่แล้วครับผมไปเฮียไปรำนากองกฐินไปรำนากองกฐินยังเหลือสังฆทานอยู่อีก1 2 3เหลือ3ท่านสามคนให้อาจารย์จิตจานหนึ่งครับอาจารย์จิตจานน้องแน่หนึ่งตรวจโมเดลกิจจาครับท่านเกษียณแล้วครับผมขอชนะบุญไว้นะครับผม
ู้